สวัสดีครับท่านครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับพบกับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับนำเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและความสำเร็จของประเทศชาติสัปดาห์นี้นะครับเรายังตามติดๆนะครับผลสำเร็จและความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาวันนี้ผมขอพาท่านไปติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีจักสานบ้านใหม่ราชบำรุงนะครับหมู่ที่5ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่นี่มีกระติบข้าวไม้ไผ่ที่สวยงามและมีคุณภาพของชาวภูไทยตามผมมาเลยครับครับสวัสดีครับผมนายบุญจันทร์กุลชาติอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านใหม่ราชบำรุงนะครับเพราะว่าผมเป็นชาวภูไทยได้อพยพย้ายมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาอยู่ที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่พ.ศ.2510ก็มานานพอสมควรแล้วได้มาอยู่นี่ก็คือได้มาทำนาคืออาชีพหลักจักสานของกลุ่มจักสานไม้ไผ่นี่เป็นอาชีพรองเพราะว่ามาอยู่ภาคเหนือแล้วก็อู้เหนือได้ก็คือแบบว่าเขาต้องอู้เหนือคือมาอยู่ภาคเหนือละแล้วอาชีพรองแล้วก็ตั้งแม่บ้านเปิ้นก็ได้แยกกลุ่มเป็นกลุ่มจักสานแต่กลุ่มจักสานกลุ่มอันเดียวกันกับของผู้หญิงผู้ชายคือสานใดกันหมดเลยครับเพราะว่าบ้านเฮาสานเป็นตึงไม่ยิ้มไม่ใจเพราะว่าอาชีพรองเลิกจากการทำนาแล้วก็คือมาทำจักสานทอผ้าเพราะว่าผู้หญิงนี้เขาจะทำได้หลายอย่างครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อต้อยอารมณ์สวะเป็นประธานกลุ่มจักสานบ้านใหม่ราชบำรุงดิฉันตั้งกลุ่มมาตั้งแต่พ.ศ.2547ที่แรกเป็นกลุ่มของผู้ชายนำเนาะผู้ชายไม่ยิ่งลมโหมเดียวเดี๋ยวนี้ก็เลยตั้งกลุ่มสติขึ้นมาอีกเพราะว่าเป็นกลุ่มนำเดียวเนี่ยละเอเธอกลุ่มสติมีรายได้เพิ่มมีอาชีพเสริมเวลาวางจากการเอ็นไฮเอ็นหน้าแล้วมีรายได้เสริมเพื่อเฮามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกครับในการที่ว่าแม่บ้านมาจักสานแล้วก็ตอผ้าแล้วก็คือมันดีหลายอย่างนะครับเพราะว่าเขาจะได้ช่วยครอบครัวหาเงินหาทองมาจุนเจือมีบุตรหลานที่ไปเรียนหนังสือเนาะมันก็คือแบบว่าเขาทําเวลาว่างคือเป็นประโยชน์แบบว่าจะดีในด้านทุกๆด้านคือแบบว่าแม่บ้านก็บ่ได้อยู่บ่ได้แม่บ้านก็หาเงินช่วยพ่อบ้านพ่อบ้านก็หาเงินช่วยแม่บ้านคือแบบว่าเขามาช่วยกันสารช่วยกันทำช่วยกันหาสตางค์เพื่อคือครอบครัวของเขาอยู่ดีกินดีกลุ่มนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่นยืมเงินมากก็เอาไว้ซื้อไม้ซื้อตีนกองเข้าซื้อเครื่องเหล่าโต๊ะซื้อมีดซื้อหวายซื้อไม้ไผ่แน่แล้วก็มีเงินไว้ต่อทุนต่อไปเพราะว่าแล้วมีคนเอามาขายคือเขาต้องไปซื้อเขาเพราะว่าเขาเป็นแม่หญิงเขาหื่นดอยมีแพ้เขามีหูจักไม้แน่ต้องเฮอมีคนที่หูจักไม้เฮอมันไม่แก่มีเฮอมันหื่นเชื้อราอำเภอดอกคำใต้มีพื้นที่การปกครอง12ตำบลมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน11คณะรวมมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น
161คนปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนจำนวนทั้งสิ้น 14,446 คนผลการดำเนินงานอำเภอดอกคำใต้ได้รับการอนุมัติโครงการกู้เงินจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยารวมทั้งสิ้น160โครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,180,000 บาทมีสมาชิกกลุ่มที่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากคณะกรรมการจังหวัดพะเยาจำนวนทั้งสิ้น146โครงการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,670,000 บาทโดยแยกตามประเภทอาชีพได้ดังนี้อาชีพการเกษตรกรรม44โครงการเป็นเงิน 1,320,000 บาทด้านอุตสาหกรรม45โครงการเป็นเงิน 1,640,000 บาทด้านการค้าขาย27โครงการเป็นเงิน 810,000 บาทและด้านการเลี้ยงสัตว์จำนวน30โครงการเป็นเงิน 900,000 บาทสวัสดีค่ะอารีอ้อยหอมประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้ทางจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางสำนักงบประมาณของกรมค่ะได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งวันนี้ทางสำนักงานงบประมาณได้กำหนดไว้ว่าจะมาลงพื้นที่ของอำเภอแม่ใจแล้วก็อำเภอดอกคำใต้นี่วันแรกค่ะซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณพร้อมคณะได้มาลงในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าจะลงไปประเมินตำบลสันโค้งกับตำบลคือหนองหล่มค่ะสองตำบลซึ่งตำบลสันโค้งเนี่ยมีอาชีพจักสานไม้ไผ่ซึ่งทำด้วยไหข้าวไม้ไผ่ต่างๆที่สำเร็จรูปหลายอย่างค่ะในส่วนของอำเภอหนองหล่มตำบลหนองหล่มเป็นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าส่งให้กับโรงงานวันนี้เปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ขอลาจากท่านไปก่อนพบกันใหม่เรื่องราวของการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์สวัสดีครับ